เนื่องจากมีเวลามากก็จะได้พูดให้มันละเอียดหน่อยให้เข้าใจเรื่องนั้นๆดีเป็นที่โดยเฉพาะในวันนี้ก็คือเรื่องสมาธิเฉยๆส่วนสมาธิภาวนาหรืออานาปานสตินั้นพูดในวันหลังเพราะเรื่องมันมากเมื่อครูจะสอนเรื่องสมาธินี่ก็ควรจะรู้เรื่องสมาธิให้มันครบถ้วนนี่คือว่าสมาธิตามธรรมชาติโดยสัญชาตญาณโดยสัญชาตญาณในชีวิตไม่ต้องศึกษานั้นก็มันมีอยู่พวกหนึ่งแล้วก็สมาธิที่ได้ทำให้เจริญให้ฝึกทำโดยมนุษย์ให้มันเจริญขึ้นกว่าธรรมชาติมากกว่าสัญชาตญาณนั่นก็มีอยู่พวกหนึ่งแต่มันก็เรียกว่าสมาธิเหมือนกันเราเรียนกันเรื่องสัญชาตญาณเรื่องมีตัวตนเรื่องอาหารเรื่องต่อสู้นี้ไปสืบพันธุ์เป็นสัญชาตญาณก็นั่นสัญชาตญาณ แต่ไม่ค่อยมารู้กันถึงเรื่องสัญชาตญาณที่เกี่ยวกับคุณสมบัติที่มีค่าต่างๆนั่นว่ามันมีอยู่อย่างไร จะพูดกันถึงสมาธิตามสัญชาตญาณก่อน ขอให้ทั้งคุณผู้ศึกษาและนักเรียนก็ตามสังเกตดูว่า ทำไม ลิงข้างก็ได้มันจึงกระโดดแม่นยำจากกิ่งนี้ไปสู่กิ่งนั้นซึ่งอยู่ห่างไกลมันทำด้วยอำนาจอะไร เรือนนกมันบินไปได้ในช่องแคบๆหรือว่าเลี้ยวได้อะไรได้มันด้วยอำนาจอะไรมีปลาบางชนิดมันสามารถพ่นน้ำให้ถูกแมลงที่บินอยู่หรือเกาะอยู่ให้ตกลงมาแล้วกินเสียอย่างนี้ก็ได้ นี่มันทำด้วยอำนาจอะไรถ้ารู้ก็จะรู้ว่ามันทำด้วยอำนาจสมาธิที่มีอยู่ตามสัญชาตญาณของสัตว์นั้นๆ ไม่ต้องใครมาสอนมันก็ทำได้จึงเรียกว่าสัญชาตญาณ นี่เรียกว่าเราก็ไม่ค่อยจะได้คิดถึงว่ามันเป็นสมาธิ ที่จริงมันตั้งต้นมาแต่สมาธิชนิดนั้นทำไมเด็กๆมันก็เล่นหยอดหลุมถอยกองไอโยนลูกนั่นได้แม่นยำลงหลุมลงบ่อหรือถูกกันอะไรกันมันทำด้วยอำนาจของอะไรเด็กๆจึงทำได้เรื่องเด็กๆมันจะคว้างแม่นยิงหนังสติ๊กหรือคว้างก้อนอิฐก้อนหินอะไรก็ตามมันทำไมมันจึงคว้างถูกต้องนี่กระทั่งว่าคนจะยิงปืนอย่างแม่นยำถูกเป้าหมายมันทำด้วยอำนาจอะไรมันทำด้วยอำนาจสมาธิตามสัญชาตญาณเพราะเราก็จึงให้ชื่อว่าสมาธิเนี่ยมีตามสัญชาตญาณมีอยู่เป็นพื้นฐานแห่งสิ่งที่มีชีวิตจิตใจไม่อย่างนั้นมันทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ทำอย่างที่ว่ามาแล้วไม่ได้แต่ที่นี่มันทำได้เรื่องนาสมาธิชนิดนี้ที่นี้ก็ดูว่าให้สมาธิตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณนี่มันจำกัดอยู่เพียงเท่านั้นมันไม่พอที่จะใช้ในการงานที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปมนุษย์ที่เจริญแล้วค่อนจากความเป็นคนป่าครึ่งลิงครึ่งคนมาแล้วมันก็เริ่มสังเกตเห็นจิตนี่ฝึกได้
มันจึงมีพวกฝึกอย่างนี้ไปฝึกกันเต็มที่ตามป่าตามเขาเป็นมุนีฤาษีชีไพรอะไรก็ตามเขาเริ่มฝึกสมาธิกันก็ได้สมาธิชนิดที่ฝึกแล้วอบรมแล้วทำให้มากกว่าสัญชาตญาณแล้วนี่มาใช้พวกหนึ่ง ในระดับแรกๆอย่างนั้นก็ได้เท่านั้นก็ได้เท่านั้นยังไม่ยังไม่ถึงกับว่าเป็นวิปัสสนาหรือตัดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ยังไม่ใช่เราจึงแยกสมาธิออกเป็นสองชนิดอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเขาก็ทำสมาธิชนิดรูปฌานและอรูปฌานได้สำเร็จซึ่งนับว่าก้าวหน้ามากที่สุดเลย ที่ทำสมาธิได้ทั้งรูปฌาน4และอรูปฌาน4 ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ไปเรียนไปศึกษาเนวสัญญานาสัญญายตนะคือสมาธิชั้นสูงสุดจากพุทธกะดาบทรามบุตร ซึ่งพระอาจารย์เหล่านั้นถือว่านี่จบนี่จบเรื่องของจิตใจทำได้อย่างขนาดว่าไม่รู้สึกอะไรมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่แต่ว่าเป็นอยู่ก็มิใช่ตายแล้วก็มิใช่อย่างนั้นนี่จบแล้วทำอย่างนี้ก็เป็นสุขที่สุดสูงสุดแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมรับว่ามันสูงสุดสำหรับหน้าที่ของมนุษย์ให้ในการที่จะดับทุกข์ท่านจึงหลีกตัวไปจากสำนักนั้นนี่ขอให้คิดดูเถอะว่าแม้แต่ก่อนพุทธกาลเขาก็ทำสมาธิกันสูงสุดโอ้จนถึงกับสัญญาเวทยิตะนิโรธแต่มันเป็นชนิดที่มีอาสวะจะไม่ตัดกิเลสสัญญาเวทยิตะนิโรธในพุทธศาสนาชั้นหลังนี่ไม่มีอาสวะตัดกิเลสทีนี้ก็มาดูคำว่าสมาธิสมาธิฝึกสมาธิทำอย่างไรมีความหมายอย่างไร ในตัวหนังสือแท้ๆมันก็จะได้แต่เพียงตั้งมั่นตั้งมั่นอย่างสม่ำเสมอคำพูดว่าสมาธินะมันแปลว่าตั้งมั่นอย่างสม่ำเสมอ ที่นี่เขาจะฝึกกันอย่างไรมันก็มีหลักที่ทั่วไปเลยว่าต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องแบบให้จิตกำหนดลงไปที่สิ่งนั้น เพื่อมันจิตเพื่อจิตมันไม่กระจัดกระจายไม่ฟุ้งซ่านไม่เที่ยวรับอารมณ์แปรเปื่อนอารมณ์จึงเกิดคำขึ้นมาคำหนึ่งอีกคำหนึ่งว่าโยคะโยคะภาษาคนธรรมดาก็คือว่าเอาวัวหรือเอาควายเอาสัตว์อะไรมาผูกกับแอกให้มันติดกับแอกให้มันลากไปนะคำว่าโยคะท่านชาวบ้านเอามาใช้กับเรื่องทางจิตใจนี่คือมีอะไรเป็นอารมณ์ที่เรียกว่านิมิตอารมณ์สำหรับให้จิตผูกติดอยู่กับสิ่งนั้นก็เรียกว่าโยคะด้วยเหมือนกันฝึกสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิก็เรียกว่าโยคะไอ้คนฝึกชนิดนี้เรียกว่าโยคีโยคะคือระบบการกระทำผูกจิตไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งผู้กระทำเช่นนั้นเรียกว่าโยคีทีนี้สิ่งที่จะให้จิตกำหนดเป็นอารมณ์เป็นนิมิตมีมากอะไรก็ได้ถ้าจิตมันกำหนดได้ก็ใช้ได้ทั้งนั้น
ถ้ามันเป็นของที่ละเอียดได้มากจิตก็มันเป็นสมาธิชนิดละเอียดถ้ามันเป็นชนิดนามธรรมมันก็ไม่แน่วแน่ถึงกับเป็นอัปปนาเพราะว่ามันมีความการกำหนดที่มันไม่แน่วแน่ลงไปได้ไม่เหมือนกับกำหนดดวงไฟหรือกำหนดซากศพกำหนดอะไรอย่างนี้มันเจาะจงมันง่ายดีจิตมันเป็นสมาธิลึกกว่า นั่นจึงได้ความว่าเขาใช้นานสิ่งต่างๆหลายๆสิ่งเป็นอารมณ์ของสมาธิแหลกๆๆๆเลื้อยๆลงเหลือติดมาอยู่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ท่านหลังในพระพุทธศาสนานี่ก็ไม่มีหรืออธิบายมากออกไปอย่างในคัมภีร์ท่านหลังๆมาอีกก็มีก็มากออกไปอารมณ์หรือนิมิตของสมาธิแต่เพียงอย่างไรก็ดีมันก็ได้มีคนบางคนหรือบางพวกรู้จักใช้สิ่งที่ดีที่สุดที่มาพ้องกับที่เราใช้กันอยู่ในพุทธศาสนาคือลมหายใจลมหายใจ ลมหายใจในอินเดียสมัยโบราณเขาเรียกว่าปราณปราณปราณคือลมหายใจเป็นชีวิตที่เข้าออกเข้าออกเรียกว่าปราณนั่นเขาก็เลยเอาสิ่งนี้ที่เรียกว่าปราณหรือลมหายใจเนี่ยเป็นอารมณ์ของการฝึกสมาธิแต่ไม่ใช่ว่าแบบอานาปานสติสมบูรณ์อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนะมันเป็นการกำหนดลมหายใจวิธีกำหนดอย่างโบราณก่อนหน้านั้นมากมายเขาเรียกว่ากำหนดลมหายใจบังคับลมหายใจนั่นก็ปราณายามะปราณายามะยามะอายามะนี่แปลว่าควบคุมปราณคือปราณควบคุมปราณ เท่าที่สังเกตได้จากคำพีที่มันมีชั้นหลังๆในอินเดียนะอาณาปราณายามะนี่มีไม่รู้กี่สิบแบบการควบคุมลมหายใจเขาควบคุมกันตามแบบของท่านนั้นตามแบบของท่านนั้นตามแบบของท่านนั้นมันก็เหลืออยู่มาจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดนี่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ในอินเดียเขาจะฝึกเฉพาะปราณายามะกันก็มีเพื่อสุขภาพเพื่ออนามัยเพื่อความคิดแจ่มใสเพื่อจิตมั่นคงก็มีเราเรียกว่าปราณายามะคือบังคับปราณหรือลมหายใจที่เราคนพบแบบนี้ปราณายามะที่มีที่เรียกอานาปานสติตามหลักพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกในคัมภีร์มัชฌิมนิกายอธิบายไว้อย่างละเอียดในปฏิสัมภิทามากแล้วก็รู้สึกว่าถูกต้องพอใจสมบูรณ์แล้วก็ใช้คำว่าปฏิปัฏฐาน4เหมือนกันเมื่อทำอานาปานสติ4หมวดหมวดละ4ขั้น16ขั้นแล้วก็จะมีสติปัฏฐาน4สมบูรณ์ เอามาใช้เป็นแบบของเราห้ามเรียกว่าแบบสวนโมกมันจะโกหกหลอกลวงหรือตู่มันไม่ใช่แบบของสวนโมกมันแบบของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่แบบอาจารย์นั่นไม่ใช่แบบอาจารย์นี่แล้วก็ไม่เกี่ยวกับแบบลังกาแบบพม่าแบบทิเบตอะไรหมดจะต้องขอเรียกว่าแบบอานาปานสติของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าท่านได้จัดแนะนำให้ภิกษุปฏิบัติแบบนี้ได้ทรงยืนยันว่าการตรัสรู้ของพระองค์ก็มีด้วยอานาปานสติภาวนา อย่าใช้คำว่าแบบสวนโมกจะเป็นเรื่องตู่หรือโกหกไม่ใช่แบบสวนโมกมันแบบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่กำหนดลมหายใจล้วนๆฝึกพลิกแปลงต่างๆ
จนได้ถึง4หมวดหมวดละ4ขั้นเป็น16ขั้นแล้วก็ให้เกิดสมาธิที่ดีเลิศคือสมาธิที่จะเป็นวิปัสสนาไปในตัวตัดกิเลสไปในตัวไม่ต้องทำหลายแบบแบบอานาปานสติให้ตลอดไปทางนั้นมันก็จะเป็นศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนทีนี้แบบมหาสติปัฏฐานก็เรียกสติปัฏฐาน4แล้วก็หมวดกายเนี่ยด้วยเขาไม่ได้อธิบายอย่างที่เรามี4ขั้นตามแบบอนาปานสติเขามีอนาปานสตินิดหนึ่ง4ขั้นขั้นต้นนี่เขาบอกได้ว่าตรงกันขั้นต้นมีอยู่บัพหนึ่งเรียกอนาปานะปัพพะกำหนดลมหายใจ4ขั้นเหมือนแบบอนาปานสติแต่พอแบบเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาไม่มีเลยไม่มีเลยที่มันตรงกับที่แบบอนาปานสติแม้จะเป็นแบบจิตตานุปัสสนานั่นก็มีแต่รู้จักจิตต่างๆกัน6คู่นั่นเท่านั้นเองแค่นั้นเองมีความหมายอะไรไม่มีการฝึกจิตให้บันเทิงไม่มีการฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่มีการฝึกจิตให้ปล่อยในแบบจิตตานุปัสสนาของมหาสติปัฏฐานสูตรทีนี้แบบกายานุปัสสนานั้นก็มีอะไรเข้ามาอีกเยอะแยะนับเป็นหลายสิบข้อคือแบบสติสัมปชัญญะแบบอิริยาปัฏฐะแบบปฏิกูลแบบธาตุแบบอสุภทั้งหลายนานาชนิดเป็นหลายสิบหัวข้อนั่นเองก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งในอานาปานสติสูตรไม่มีเลยมีแต่แบบกำหนดลมหายใจฝึกลมหายใจ4ขั้นนั่นแต่นั้นเราจึงรับไม่ไหวมันเรียกอานาปานเรียกว่าสติปัฏฐาน4นั่นจำไว้ดีว่าคำนี้มันแปลว่าฝึกสติกำหนดสติการตั้งไว้ซึ่งสติตอนนี้มันเอาแบบลมหายใจเข้าไปไว้นิดหนึ่งข้างต้นเรื่องเดียวสั้นๆรุ่นไม่สำเร็จประโยชน์แล้วก็ไปเอาอะไรอีกหลายหมวดและหลายอย่างมาเป็นการฝึกสติปัฏฐานในอิริยาบถในสติสัมปชัญญะในเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องปฏิกูลต่างจนฝึกไม่ไหวชื่อข้อกายาแยกกันแล้วทีนี้ข้อเวทนาก็ออกชื่อแต่ว่าเวทนา3สุขทุกข์ทุกข์กับมันสุขแล้ว3นั้นแต่ละอย่างนั้นยังมีนิรามิตมีสามิตได้มาอีก6โดยเป็น9ไม่มีการฝึกอะไรไม่บอกถึงการฝึกอะไรเพราะเราจึงไม่หวังพึ่งพาอะไรกับมหาสติปัฏฐานสูตรทีนี้แบบจิตตาก็กล่าวแล้วกำหนดลักษณะจิตต่างๆกัน6คู่ไม่มีการฝึกจิตให้บันเทิงให้ตั้งมั่นให้ปล่อยวางแล้วไม่มีหวังที่จะใช้ประโยชน์กับคำอธิบายในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้น พอมาถึงธรรมะโอ้ก็พูดเรื่องนิวรณ์เรื่องอายตนะเรื่องโทษชงอะไรเป็นหมดหลายไม่มีคำว่าอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสสคานุปัสสีไม่มีเลยไม่หมดธรรมานุปัสสนาเราจึงไม่หวังพึ่งโดยเด็ดขาดแล้วเราว่ารบรุงรังกบเปล่าเกกะกบเปล่าข้อความในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นยาวไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสทีเดียวได้ขนาดนั้นยังไม่ยอมเชื่อเพราะสวดก็ต้องสวดเป็น 2-3 ชั่วโมงหรือ 4-5 ชั่วโมงกว่าจะจบพระพุทธเจ้าจะตรัสสูตรอย่างนี้ทีเดียวอย่างนี้เราไม่เชื่อว่าสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัส
นี่มันก็เติมคำว่ามหามหาใหญ่หลวงเข้าไปด้วยแล้วก็ยิ่งมีเชื่อใหญ่ไอ้สูตรที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ามหามหาระวังให้ดีเพ้อทั้งนั้นแหละ เอาละเป็นอนุภาพสติปัฏฐาน4ตามแบบมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นมีอย่างเหลือเฟือมากมายเพ้อแล้วเราไม่รับมาใช้เราจะรับสติปัฏฐาน4มาใช้เฉพาะแบบที่เรียกว่าอานาปานสติซึ่งสั้นๆอ่ะอ่านไม่ถึงนาทีก็จบนั่นแหละเราต้องการสติปัฏฐาน4แบบที่กล่าวไว้ในอานาปานสติสูตรหรือจะพูดชัดอีกทีหนึ่งก็ว่าสติปัฏฐานที่ฝึกด้วยอานาปานะคือลมหายใจเรื่องอื่นนอกนั้นไม่เอาใครจะเอาก็ตามใจสติปัฏฐาน4ที่ฝึกด้วยอารมณ์นิมิตและทั้งหลายต่างๆหลายสิบหลายร้อยอย่างนั้นเราไม่เอาเราเอาสติปัฏฐาน4แบบที่ฝึกด้วยลมหายใจและสมบูรณ์ตามแบบอานาปานสติสูตรซึ่งรายละเอียดอันนี้ไม่มีเลยในมหาสติปัฏฐานสูตรนี่พูดอย่างนี้แล้วมันก็จะเฟ้อไปแล้วนั่นซึ่งครูจะไม่ต้องรู้ก็ได้มั้งแต่ไม่อยากรู้มันก็ต้องพูดนะว่ามันมีอย่างนี้สติปัฏฐาน4ตามแบบมหาสติปัฏฐานสูตรกับสติปัฏฐาน4ตามแบบอานาปานสติสูตรเรารับเอามาแต่อย่างหลังที่เรียกอานาปานสติที่พระพุทธเจ้ายืนยันว่าสงบระงับละเอียดสะดวกสบายพระพุทธเจ้าเองก็ตรัสรู้ด้วยระบบนี้ระบบอานาปานสติรู้จะยกคำกล่าวนี้มาใส่ไว้ในหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ด้วยก็มีลองเปิดดู นี่ระบบสมาธิตั้งต้นแต่ว่าทำระบบตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณสมาธิของลิงของข้างของปลาของหมูของหมาอะไรก็ตามกระทั่งของเด็กๆที่ไม่ได้ศึกษาอะไรเล่นหยดลุ้มทายกองฟังแม่นยิงปืนเนี่ยสมาธิชั้นพื้นฐานเหล่านั้นมันได้พัฒนาขึ้นมา จนระบบดับกิเลสดับทุกข์ได้ที่เรียกว่าสติปัฏฐานที่ทางหนึ่งสมาธิที่เขาฝึกเพื่อฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์พวกยักษ์พวกมารพวกที่มีฤทธิ์เดินห่อเหินเดินอากาศมีฤทธิ์ฆ่าคนโดยอำนาจฤทธิ์น่ะนั่นก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่มันไปอีกแบบมันเดินไปอีกทางเขาฝึกกันคนละอย่างแต่ยังคงเรียกว่าสมาธิ ที่นี่มันก็มีสมาธิที่กลางที่สุดที่ว่าทำเป็นสมาธิได้แล้วเป็นสุขพอจิตเป็นสมาธิแล้วเป็นสุขยิ่งกว่านอนหลับจะอีกนี่ก็เป็นสมาธิที่ต้องการกันทั่วไปเพียงเป็นสมาธิแล้วก็เพื่อเป็นสุขเดี๋ยวนี้ทันทีทันใจก็เรียกว่าสมาธิเมื ่อส่วนทางฝ่ายพุทธศาสนาเราก็เอามาใช้ให้เพื่อมีสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะกำหนดการเกิดขึ้นระดับลงแห่งเวทนาสัญญาและวิตกนี่เพื่อจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สูงกว่านั้นอีกใช้สมาธินั้นเพื่อสิ้นอาสวะกำหนดการเกิดขึ้นกระดับไปแห่งปัญจุปาทานขันธ์นี่สูงสุดอย่างนี้ทำแล้วสิ้นอาสวะเรื่องของสมาธิมันผลสูงสุดถึงสิ้นอาสวะนับตั้งแต่สมาธิของลิงข้างโดดอยู่ตามกิ่งไม้เก่งมากพัฒนาขึ้นมาจนเป็นของคนเองของคนตั้งแต่เด็กๆที่มีเองตามธรรมชาติไม่มีถึงการฝึกปฏิบัติในอาสมในอะไรต่างๆจนมีสมาธิมันหมดกิเลสได้สิ้นกิเลสได้เรียกว่าสมาธิถึงนั้นเดี๋ยวนี้พวกครูไปคิดด้วยเอาสมาธิไหนไปสอนในโรงเรียนจะไปหลักสูตรต้องกระทรวงก็ต้องการชนิดไหน
ก็เลือกเอาเองจะรวบรัดเองว่าคำว่าสมาธิหมายความว่าอย่างไรจะพูดเป็นหลักวิชาสักหน่อยก็คือว่าสัญชาตญาณที่ต้องพัฒนาเหมือนกับสัญชาตญาณทั้งหลายที่ต้องพัฒนาสัญชาตญาณแห่งความมีสมาธิตามธรรมชาตินั้นไม่พอพัฒนาจึงเป็นสมาธิที่สำเร็จประโยชน์ที่สุดมันเป็นความลับของธรรมชาติที่ก่อนนี้ยังไม่รู้แต่เราก็ต้องรู้จนได้มนุษย์ค้นพบจนรู้จนได้แล้วก็รู้ถึงที่สุดจนได้คือพระพุทธเจ้าสร้างสมาธิภาวนาคือทำให้เจริญทำสิ่งที่ควรเจริญให้เจริญด้วยอำนาจของสมาธิหลังจากนี้ก็ไม่มีใครจะพูดเรื่องสมาธิสูงไปกว่านี้ได้แล้วโดยเฉพาะเรื่องอริยสัมมาสมาธิมีบริสารเจ็ดไม่มีใครพูดสูงไปกว่านั้นได้แล้วทีนี้ก็มาดูประโยชน์ของมันเพื่อจะรู้จักมันมากขึ้นเพื่อจะรู้จักสมาธิมากขึ้นก็ดูประโยชน์ของสมาธิดูอาการนะครับมีอาการว่าข้อที่หนึ่งจิตมันไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสรบกวนถ้าเป็นสมาธิไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์รบกวนจิตจึงบริสุทธิ์ก็ไม่มีอะไรสกปรกรบกวนแต่บริสุทธิ์สดชื่นแจ่มใสอะไรก็แต่จะเรียกเพียงถ้าคำบริสุทธิ์คำเดียวแปลว่ามันเปลี่ยนถึงที่สุดธรรมดาจิตมันไม่เปลี่ยนเดี๋ยวนิวรณ์นั่นเดี๋ยวนิวรณ์นี่เดี๋ยวกิเลสนั่นเดี๋ยวกิเลสนี่รบกวนอยู่เสมอด้วยสิ่งที่ล่วงไปแล้วเนี่ยนะอดีตก็มียังไม่มาก็เอามาคิดมันไม่จะจนไม่ในปัจจุบันก็ยุ่งเกือบตายนี่เลยไม่บริสุทธิ์จิตนะมีการถูกรบกวนด้วยนิวรณ์บ้างด้วยกิเลสบ้างเรื่อยๆไปพอเป็นสมาธิเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นไม่มีเพราะถ้ามีมันเป็นสมาธิไม่ได้ถ้าเป็นสมาธิได้มันไม่ต้องมีนิวรณ์มันไม่ต้องมีกิเลสรบกวนอยู่จริงๆเทว่าความเป็นสมาธินั้นมีความบริสุทธิ์แห่งจิตถึงที่สุดเลยถึงที่สุดเลยทำให้เป็นหลักว่าถ้าเป็นสมาธิจิตนั้นทั้งเกลี้ยงทั้งบริสุทธิ์ไม่มีอะไรรบกวนเศร้ามองให้เป็นทุกข์ลักษณะที่สองก็คือว่าสมาฮิโตตั้งมั่นแปลว่าตั้งมั่นคือมันมีกำลังมากมั่นคงเข้มแข็งมีแรงมากมันรวมกำลังจิตทั้งหมดตามธรรมดากระแสจิตพร่าทั่วไปเหมือนแสงสว่างก็ทั่วไปนี่มันก็พร่าทั่วไปแต่ถ้าเรามีเครื่องรวมแสงกันแหว่นโค้งหนาตรงกลางมารวมมันเข้ามามันก็รวมแข็งเข้าจนร้อนสูงจนลุกเป็นไฟคนโง่เห็นเป็นของกายติดตัดติดไปแค่รวมแสงทำให้แสงแดดลุกเป็นไฟได้นี่ก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นเองแสงสว่างทั่วไปหมดถ้ามันมารวมกันมาหมดจุดเล็กๆนั้นมันก็ร้อนเป็นไฟลุกเป็นไฟกระแสจิตจะเหมือนกันที่มันแพร่ไปทั่วทิศทุกทางเดี๋ยวนี้ถูกรวมเข้ามาเหมือนกับแก้วรวมแสงแดดจิตนั่นก็จะเป็นอย่างไรมีกำลังมากกำลังสูงสุดมีกำลังแผดเผากิเลสสูงสุดมีกำลังมากแล้วก็มั่นคงด้วยมีอำนาจสูงสุดด้วยเรียกว่าตั้งมั่นข้อที่หนึ่งเรียกปริสุทธโธข้อที่สองเรียกว่าสมาฮิโตคือตั้งมั่นนี่ก็เหลือแต่ข้อที่สามเรียกว่าว่องไวในหน้าที่สมควรแก่หน้าที่เรียกว่ากัมมนิโยสมควรแก่กรรมคือการกระทำของจิตนี่การกระทำอย่างไร
ในทางที่ถูกเดี๋ยวนี้สมควรที่สุดคือมันว่องไวที่สุดมันอ่อนโยนที่สุดที่จะให้ทำอะไรก็ได้ไม่ดื้อกระด้างไม่แข็งกระด้างเหมือนแต่ก่อนมันขี้พึ่งเนี่ยมันแข็งเนี่ยเราจะปั้นอะไรได้ถ้าขี้พึ่งถูกทำให้อ่อนเปียกอันนี้จะปั้นอะไรก็ได้นั่นก็เรียกว่าความอ่อนโยนคำนี้เอามาใช้กับจิตเรียกว่าจิตอ่อนโยนสมควรแก่การงานว่องไวอ่อนโยนสมควรแก่การงานจิตอ่อนโยนไม่ใช่อ่อนแอ ไม่ใช่อ่อนเปียกจิตอ่อนหมายความอ่อนโยนหมายความว่าจะให้ทำหน้าที่อะไรก็ได้มันยอมทำทุกอย่างนู่นมีความบริสุทธิ์มันแล้วมีความตั้งมั่นมันแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ทำหน้าที่ทุกอย่างได้ทุกอย่างสำเร็จประโยชน์เรียกว่ากัมมันติยะ ข้อที่สามข้อที่หนึ่งบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์โทข้อที่สองสมาธิโตตั้งมั่นรวมกำลังถึงที่สุดข้อที่สามกรรมโยควรแก่การงานให้ทำอะไรก็ได้ อย่างที่เขากล่าวไว้ในพวกอาจินใจของที่พูดไม่ได้ว่ามันทำได้เท่าไรมันทำได้ไม่มีที่สิ้นสุดพุทธวิสัยฌานวิสัยกรรมวิบากโลกจิน จิตนี่มันจะคิดอะไรได้อีกมากมายกว่าที่เคยคิดได้มาแล้วมนุษย์ได้คิดอะไรมาได้กี่อย่างลองเทียบเคียงดู คิดทางวิทยาศาสตร์ทางประดิษฐ์ประดอยคิดคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีกระทั่งไปโลกก็จันได้มันยังน้อยไปนิดเดียวจิตยังคิดได้มากกว่านั้นมันยังจะคิดได้มากกว่านั้นจนความอะไรคนจะใช้มันคิดมันจะคิดอะไรได้มากกว่าที่คิดแล้วมาแต่หนหลังนี่กัมมันติยะความเหมาะสมกับการงานในหน้าที่ทางจิตมันมากถึงอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ในพุทธศาสนาเราไม่เอาอะไรมากไม่เอาเรื่องอื่นๆนอกจากเรื่องดับทุกข์อย่างเดียวในนั้นจึงคิดจะทำหรือปรับปรุงหรือฝึกฝนแต่เรื่องดับทุกข์อย่างเดียวดับทุกข์อย่างเดียวดับทุกข์อย่างเดียวนอกนั้นไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาไม่ต้องการมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์ไม่บ้าไม่บอจะสร้างทางวัตถุให้มันเป็นโลกที่ลุ่มหลงแล้วก็จะวินาศด้วยความเจริญทางวัตถุสติปัญญาในพุทธศาสนาจะไม่คิดเพื่อความเจริญทางวัตถุเพราะมันออกมาแล้วมันส่งเสริมกิเลสมันเห็นแก่ตัวทีนี้คนยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งมีกิเลสมากเพราะความเจริญทางวัตถุช่วยหรือนำไปคิดนี่ขอให้รู้ว่าหน้าที่ที่ควรทำหน้าที่ที่ควรคิดนั้นก็มีแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันอย่างนั้นว่าแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีตถาคตบัญญัติแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้นเราก็สนใจแต่เรื่องดับทุกข์มันจะค้นหาในภายในกายยาวานี่นี่จะต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาสิละเอียดประณีตแต่แล้วมันมีสมาธิเป็นพื้นฐานปัญญาถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีแรงมันมีแต่ความคมเหมือนกับมีดที่คมมันไม่มีแรงที่จะสับลงไปแล้วมันจะตัดขาดที่ไหนมันต้องมีน้ำหนักที่จะฟันลงไปนั่นคือสมาธิหนึ่งความก้าวหน้าทางปัญญาจะมีเท่าไหร่ก็ตามถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีประโยชน์นะนี่เรื่องของสมาธิที่เกี่ยวกับมนุษย์เราจึงมีวัฒนธรรมฝึกจิตให้เป็นสมาธิกระทั่งกลายเป็นศาสนาฝึกจิตให้เป็นสมาธิคนสมัยโบราณน่ะคนหนุ่มนี่เขาต้องฝึกนี่ทั้งนั้นน่ะฝึกสมาธิทั้งนั้นน่ะเพื่อเป็นพื้นฐานเป็นความรู้พื้นฐานเป็นกำลังพื้นฐาน
แม้ในเมืองไทยรุ่นหลังๆมาเนี่ยพวกคนที่ถือลัทธิแบบเก่าๆแม่รักกันดอนก็ดีจ้านายก็ดีเขาฝึกสมาธิไปอยู่วัดกับอาจารย์ที่คลั่งในทางสมาธิเขาฝึกสมาธิตามแบบนั้นๆกลายเป็นเรื่องวิทยาคมไสยศาสตร์ไปนู่นนิยมฝึกกันในหมู่คนหนุ่มทุกคนเมื่อเด็กๆกันมายังเคยเห็นเขานิยมกันทั่วๆไปอย่างน้อยแต่ละคนก็ฝึกปลุกตัวให้ได้ปลุกตัวเองนี่เป็นสมาธิสูงสุดแล้วก็เต้นกระโดดไปได้ทั้งนั่งขัดสมาธิอย่างนี้มันเต้นไปได้เมื่อฝึกสมาธิชนิดนี้ปลุกตัวเขาเรียกว่าปลุกตัวให้มีสมาธิสูงสุดคนที่ถูกปลุกตัวอยู่ในอำนาจนี่แล้วมันทำอะไรได้จากแปลกเช่นว่าพอเขาร้องเพลงขึ้นมามันก็รำได้ตามทำนองเพลงเพลงจีนก็รำได้เพลงแขกก็รำได้เพราะไอ้คนที่มันร้องเพลงออกไปให้รำมันรู้อยู่ในใจแล้วมันถ่ายไปยังไอ้คนที่ถูกปลุกตัวแล้วไปร้องได้ทำได้ก็เป็นของหน้าสัจจ์นี่เรียกว่ามันเป็นกำลังเป็นอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าสมาธิทั้งนั้น เห็นไหมมันใช้ได้ในเรื่องทุกอย่างเรื่องโลกเรื่องธรรมะแม้กระทั่งเรื่องฝ่ายผิดเป็นมิจฉาสมาธิใช้เพื่อเอาเปรียบคนอื่นหลอกลวงคนอื่นแสดงฤทธิ์เดชช่อชนตบตาคนอื่นหรือทำให้คนอื่นตายเป็นมิจฉาสมาธิธรรมชาติอย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนใครก็เป็นสัมมาสมาธิถ้าชาจนตัดกิเลสได้ตัดกิเลสได้ก็เป็นอริยะสัมมาสมาธินี่เราพูดกันเรื่องสมาธิโดยทั่วๆไปโดยทั่วๆไปทุกคนมีอำนาจสมาธิหรือความเป็นสมาธิได้ตามสัญชาตญาณสรุปความว่ามันไม่เพียงพอที่จะให้มันเพียงพอก็ต้องฝึกขึ้นมาถ้าจะมุ่งหมายไปในทิศทางนั้นไอ้วัฒนธรรมนี้มีสมาธินี่คงจะมีมาหลายหมื่นปีแสนปีแล้วก็ไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ว่ามันก็เจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาโดยเฉพาะในประเทศอินเดียเป็นพระฤาษีโยคีมุนีใครฝึกสำเร็จแล้วก็เรียกว่าสิทธาผู้มีความสำเร็จผู้มีความสำเร็จในทางจิตแล้วก็เรียกว่าสิทธาซึ่งเป็นใช่เป็นชื่อของฤาษีชื่อหนึ่งถ้าสิทธาผู้ประสบความสำเร็จก็คือสำเร็จในเรื่องของสมาธิแต่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบตัดกิเลสสังโยชน์มันเป็นแบบของท่านที่ท่านต้องการอย่างไรก็ เลยมีการเอามาใช้ในวิธีต่างๆตามที่มันจะใช้กันได้เอามาเป็นเรื่องหาความสุขสบายเอามาเป็นเรื่องหาฤทธิ์หาเดชเอามาเป็นเรื่องทำจิตใจให้ดีให้จำเก่งคิดเก่งตัดสินใจเก่งอย่างสมัยนี้ซึ่งต้องการกันมากมีสติสัมปชัญญะมากก็คิดเก่งจำเก่งตัดสินใจเก่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนี่ก็มีประโยชน์อย่างแล้วทำให้ปัญญามีพ้นขึ้นมาถ้าไม่มีสมาธิปัญญาก็ฟันอะไรไม่เข้าต้องมีกำลังของสมาธิก็มาช่วยทำให้ฟันสิ่งนั่นนั่นขาดออกไปมันเลยเป็นคู่เกลือกันสมาธิกับปัญญาบางทีเรียกชื่ออื่นว่าสมถะก็มีวิปัสสนาสมถะกับวิปัสสนาบางทีก็เรียกว่าสมาธิกับปัญญามันเป็นคู่หูกันแยกจากกันไม่ได้ไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่มีแรงไม่มีสมถะวิปัสสนาก็ไม่เห็นแจ้ง
นั้นเราจึงรู้จักใช้สมาธิในวิธีทางที่ถูกต้องที่เป็นสัมมาสมาธิแม้เป็นเรื่องธรรมะห้ากินอะไรก็ตามถ้ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อดับทุกข์แล้วก็ใช้คำว่าสัมมาสัมมาได้ถ้าเป็นสมาธิเฉยๆมันไม่แน่เป็นมิจฉาก็ได้สัมมาก็ได้ใช้ผิดก็ได้ใช้ถูกก็ได้เพื่อความแน่ต้องเติมคำว่าสัมมาเข้าไปเป็นสัมมาสมาธิก็เป็นไปเพื่อดับทุกข์โดยส่วนเดียวถ้าถึงขนาดสูงสุดดับทุกข์ได้จริงก็เป็นอริยะเข้ามาอริยะสัมมาสมาธิมีบริขาร7คือองค์แห่งมรรคทั้ง7ทั้งต้นแต่กลายเป็นบริขารของสัมมาสมาธิหมดสัมมาสมาธิอย่างนี้เรียกว่าอริยะสัมมาสมาธิมีบริวาร7นี่เรื่องทั่วๆไปเอาไลน์เบิร์ดไอวิวของคำว่าสมาธิทั้งหมดคืออย่างนี้ขอให้ครูบาอาจารย์เข้าใจเพียงคำว่าสมาธิและวันหลังก็จะพูดเรื่องอานาปานสติภาวนาเพราะมันเป็นเรื่องยาวเรื่องละเอียดเรื่องมากเรื่องเหมือนกันไม่พูดคราวเดียวกันมันบั่นเพื่อพูดเพียงเรื่องสมาธิคำเดียวเท่านี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าผู้ฟังทั้งหมดจะจำไปได้ทั้งหมดแล้วก็หมดการพูดเรื่องสมาธิล้วนล้วนสมาธิล้วนล้วนคำนี้แปลว่าตั้งมั่นอย่างครบถ้วนสมะเสมอสม่ำเสมอสมะแล้วก็อธิตั้งมั่นตั้งทับตั้งมั่นอย่างสม่ำเสมอนี่คือสมาธิมีแล้วโดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติแล้วไม่พอแล้วต้องฝึกโดยวิธีต่างๆแล้วแต่จะประสงค์อะไร จะฝึกให้ยิงปืนแม่น ขว้างแม่นอะไรก็ได้แม้แต่ว่ามีสมาธิดีแล้วก็เล่นหมากรุกเก่งมาเคยสังเกตเห็นอย่างนั้นไอ้คนที่มันเล่นหมากรุกเก่งมีสมาธิดีมาก เอาแล้วจะเอาข้อความไหนความหมายไหนไปสอนนักเรียนว่าสมาธิคืออะไรสมาธิล้วนๆคืออะไรจะพูดเป็นหลักหน่อยว่าสัญชาตญาณที่ต้องฝึกให้เพียงพอชนิดหนึ่งด้วยสัญชาตญาณทุกชนิดแต่ละชนิดต้องฝึกขึ้นมาใหม่ให้เพียงพอให้ถูกต้องมิฉะนั้นมันกลายเป็นกิเลสและเป็นอันตรายแต่ถ้าฝึกถูกต้องเพียงพอมันกลายเป็นโพธิก็มีประโยชน์เราจึงทำให้สัญชาตญาณแห่งสมาธินี่อย่าตกไปฝ่ายกิเลสแต่ตกมาฝ่ายโพธิใช้สำเร็จประโยชน์ด้วยการจงทุกๆคนหมดเรื่องพูดทีนี้มีเรื่องถามถ้าจะถามถ้ามีเรื่องถามว่าอะไรนะกรรมฐานเป็นคำในภาษาไทยใช้ขึ้นในเมืองไทยหรือซ้ำไปก็ได้ในบาลีไม่เคยจะพบถ้าจะมีแต่คำว่าภาวนามีความหมายอย่างเดียวกับภาวนาคือฐานแห่งการกระทำ การกระทำหมายถึงการกระทำทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเพื่อดับทุกข์และที่มันเป็นหลักฐานที่เป็นพื้นฐานโดยตรงก็มีสองอย่างคือสมาธิเรียกว่าสมถกรรมฐานปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานต่อการงานที่เป็นรากฐานอันแท้จริงเพียงพอสำหรับทำสิ่งที่สูงสุดขึ้นไปสมาธิกับกรรมฐานปัญญากรรมฐานมีแล้วก็ทำให้การมีการตัดกิเลสบรรลุมรรคผลได้การงานที่กระทำเป็นล่ำเป็นสันสำหรับประโยชน์สูงสุดในปลายทางเลยกรรมฐานทั้งนั้นแม้แต่เล่นหมากรุกยังทำได้ ถ้าคุณมีสมาธิคุณผ่าปืนดีมากดูจะไม่เคยผ่าปืน
ถ้าคุณมีสมาธิคุณก็ไถนาดีมากคุณเคยไถนาไหม ถ้าคุณมีสมาธิคุณก็พายเรือตรงแนวเลยเคยไหมพายเรือเป็นไหม จะทำอะไรได้ดีทุกอย่างนะ จะขับรถก็ได้จะเล่นกีฬาก็ได้สมาธิที่สมบูรณ์ถึงขนาดเรียกว่าอัปปนาสมาธิที่ว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่แน่วแน่เป็นฌานไปนะก็เรียกว่าอัปอุปจารสมาธิคือสมาธิที่เอามาสร้างงานสมาธิที่มาอยู่กับการงานสร้างงานได้มีความรู้สึกต่างๆอยู่พูดก็ได้คิดก็ได้ทำก็ได้อย่างนั้นก็ลดมาอยู่ในพวกอุปจารสมาธิถ้าอัปปนาสมาธิมันหยุดมันนิ่งมันแน่วมันเป็น absorption มันเป็นอะไรอย่างที่เรียกว่าฌานนะทำไมถึงฌานก็เอามาเป็นใช้เมื่อจะทำอะไร สมาธินี่จะมีประโยชน์ถ้าไม่เอามาใช้ก็ไม่มีประโยชน์นะถ้าเอามาใช้ก็เรียกว่ามีประโยชน์มีคำสูงสุดอยู่คำเรียกว่าอนันตริยสมาธิสมาธิที่ใช้ประโยชน์ในขณะที่ตัดกิเลสนั่นเป็นอุปจารสมาธิมีคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเขามีสมาธิมีฌานนะแต่เข้ามานั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่อย่างนี้ก็มีแล้วก็เรียกว่าที่ยืนทิพย์นั่งทิพย์เดินทิพย์นอนทิพย์ที่หมายความมันทำการงานอยู่แม่เดินอยู่ก็ได้พวกนี้เป็นพวกอุปจารสมาธิเพื่อใช้สมาธิในหน้าที่การงานนั้นให้ถึงที่สุดฮะอะไรความหมายของคำว่าฌานเนี่ยมันกำกวมโดยไฟเฟ้อยุ่งยากคำว่าฌานในฝ่ายสมาธิก็คือเพ่งไว้ที่อารมณ์จนแน่วแน่อยู่ที่นั่นเหมือนติดอยู่ที่นั่นเลยเนี่ยเพ่งฌานฝ่ายสมาธินี่ถ้าฌานฝ่ายวิปัสสนาก็คือเพ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือความจริงใดๆก็ได้รู้ความจริงนี่ก็เรียกว่าเพ่งลักษณะของธรรมะเพ่งอย่างนี้ทำให้รู้ความจริงเป็นปัญญาเพ่งอย่างนี้ทำให้รวมกำลังแน่วแน่เป็นสมาธิคำว่าฌานเป็นคำกลางๆแต่ในเมืองไทยดูจะสอนกันอยู่แต่ฌานเรื่องสมาธิเท่านั้น มีวาลีชัดๆว่าอะไรคาถาพุทธอุทานอะไม่เกี่ยวกันสมาธิไม่ใช่นิพพานโดยสมบูรณ์สมาต้องเรียนนิพพานตัวอย่างชั่วคราวสมาธิไม่ใช่นิพพานต้องเป็นปัญญาและจับกิเลสหมดจึงจะเป็นนิพพานสมบูรณ์แต่ในขณะสมาธินั้นไม่มีกิเลสรบกวนเหมือนกันคนแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเคยจัดสมาธินี่ว่าเป็นนิพพานเอาฌานเป็นนิพพานก็เคยมีก่อนพระพุทธเจ้าเป็นทิฏฐิของพวกนั่นอยู่ในพวกทิฏฐิ62 ชิมรสนิพพานได้ถ้าเป็นสมาธิคำว่าฌานแปลว่าเพ่งแล้วพูดกันแต่ทางฝ่ายสมาธิชายาโตอะไรครับยาทาเวปะตัววันธรรมโมอะไรชายาโตนะคำว่าชายาโตนั่นคือคำว่าฌานเพ่งเพียรอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงยองสิ้นไปมีผลให้หมดกิเลสฌานอย่างนั้นมันเพ่งลักษณะเพ่งความจริงมีผลเป็นปัญญาตัดกิเลสส่วนฌานอย่างนี้เพ่งที่อารมณ์เป็นสมาธิหยุดสงบนิ่งยังไม่ใช่ปัญญาตัดกิเลส
แต่คำพูดคำเดียวกันคือคำว่าฌานเหมือนกันอาตาปิโนชายโตพรหมนัสสานมีความเพียรชายโตนั่นคือเพ่งอยู่แล้วก็เมื่อนั้นก็รู้กำจัดอวิชชาได้นั่นคำว่าฌานนี่แปลว่าเพ่งไอ้คำว่ามeditation นั่นจะตรงกับคำว่าฌานที่เป็นกลางกลางmeditate ที่อารมณ์ก็ได้ concentration meditate ที่สัจจะลักษณะก็ได้ insight ถ้าจะพูดกับชาวต่างประเทศก็ฟังให้ดีๆก็พูดกับเขาดีๆว่า meditation นั่นคือฌานเพ่งเพื่อสมาธิก็ได้เพื่อวิปัสสนาก็ได้เขามักจะใช้คำนี้เป็นเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของสมาธิอย่างเดียวก็มีหรือว่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องของปัญญาไปเลยก็มีแต่มาใครควรดูแล้วคำว่ามิจิเตตคือแปลว่าเพ่งเพ่งอารมณ์ก็ได้สมาธิเพ่งลักษณะก็ได้ปัญญาบาลีเรียกว่าฌานคือมีการเพ่งอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เรียกว่าเพ่งเข้าฌานสักว่าเข้าฌานไม่ได้หยุดอยู่นานไม่ได้หยุดอยู่ในฌานเป็นระยะยาวนานไม่ได้หวังประโยชน์จากฌานนั้นอย่างนี้เรียกว่าฌานถ้าเข้าไปหยุดอยู่ในฌานเป็นเวลาระยะยาวเรียกว่าสมาบัติฌานสมาบัติเข้าถึงพร้อมซึ่งฌานหยุดอยู่ในฌานนานเป็นก้อนหินไปชั่วโมงหนึ่งยังก็เรียกว่าสมาบัติถ้าฌานก็จะเข้ามาอย่างที่ว่าเป็นเพียงสักว่าเข้าถึงปราศจากนิวรณ์แล้วมันยังเหลือมาเป็นในชายทำนั่นทำนี่ได้อีกเป็นอนันตริยสมาธิเป็นอุปจารสมาธิการทำสมาธิทำเสร็จมีผลเกิดเรียกขึ้นมาเรียกว่าฌานเพราะการทำสมาธิก็คือการเพ่งฌานสำเร็จประโยชน์ในการเพ่งฌานก็เรียกว่าได้ฌานมีฌานถึงที่สุดแห่งระบบนั้นๆก็เรียกว่าเป็นฌานอย่างนั้นฌานชื่อนั้นฌานชื่อนี้เด็กมีสมาธิเด็กเขาก็เรียนเก่งจำเก่งคิดเลขเก่งอะไรเก่งตัดสินใจเก่งบังคับตัวเองได้ดีขึ้นมีปัญหาอะไรอีกมีเวลา5นาทีนั่นมันไม่ใช่อนาปานสติระบบรัดสั้นเกี่ยวกับอิริยาบถต่างๆใช่ไหมนั่นไม่ใช่อนาปานสติหรือว่าจะฝากว่าบ้างก็ได้คือว่ามี กำหนดทุกลมหายใจกันอนาปานสตินะกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าคือทั้ง16ขั้นมันกำหนดอยู่ทุกขั้นทั้ง16ขั้นหายใจออกเข้าจะสามารถกำหนดการเดินการยืนการนั่งการกินการถ่ายกันนี่มันก็เป็น อิริยาปัฏฐปัพพะเป็นสมาธิเหมือนกันถ้ามันกำหนดอยู่ที่นั่นมันจะล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนก็ทำสมาธิได้สมาธิจิตจ่ออยู่ที่ของสกปรกที่ติดอยู่กับถ้วยกับจานแล้วหลุดออกไป
ถ้ากวาดไม่กวาดก็สมาธิอยู่ที่ปลายไม่กวาดเคลื่อนฝุ่นละอองออกไป มันเป็นสมาธิที่ใช้งานไม่ถ้าก็ไม่ใช่ฌานอย่างนู้นฌานอย่างนู้นมันต้องอัปปนาไม่นั่งเพ่งสงบแต่เราจะฌานโดยอ้อมก็ได้เพราะว่าเราก็ต้องเพ่งเหมือนกันกิริยาที่เพ่งก็เรียกว่าฌานเพ่งลูกตาที่จะล้างให้มันสะอาดเพ่งล้างไม่กวาดที่จะกวาดให้เกลี้ยงเป็นฌานโดยอ้อมแต่ขั้นต้นต้นขั้นตื้นตื้นขั้นเด็กๆถ้าเป็นอัปปนาสมาธิมันมาทำอย่างนั้นไม่ได้แต่มันก็มีอุปจารสมาธิพอสมควรที่จะทำอย่างนั้นได้ล้างจานให้ดีกวาดบ้านให้ดีถูเรือนให้ดีกินข้าวให้ดีอาบน้ำให้ดีก็เหมือนกันจะต้องทำได้ดีกว่าเสมอถ้ามีความเป็นสมาธิคือความตั้งใจที่จะทำจริงๆอยู่ในนั้นมันก็ได้ผลดีกว่าน่าจะกินข้าวกินด้วยจิตปกติกับกินด้วยจิตฟุ้งซ่านนะมันติดกันมากนะมันให้คุณให้โทษต่างกันมากทีเดียวมีปัญหาอะไรอีกจะไปสอนเด็กเรื่องสมาธิให้มันมีสมาธิดูโทรทัศน์ตามันจะได้บอดเร็ว บางทีมันจะต้องล่อหลอกกันบ้างว่าอยากจะเรียนเก่งไหมจำเก่งไหมคิดเก่งไหมมาฝึกสมาธิเพื่อแกจะได้คิดเก่งจำเก่งนึกออกเร็วตัดสินใจดีจิตใจเข้มแข็ง ไม่สะท้านต่อข้อสอบ เห็นข้อสอบไม่สะท้าน พอที่วันนี้เรื่องสมาธิหมดเวลา1 ชั่วโมงหมดเสียงแห้ง